นมัสถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญวันข้าวสรากพัดในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทำบุญพิเศษทำไมถึงบอกว่าพิเศษเพราะว่าเป็นวันทำบุญข้าวสากข้าวฉลากพัดซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่มีความศรัทธามีความสำคัญมากในความสำนึกความกตัญญูในความเชื่อในพระศาสนาและก็ในความไม่ประมาทในชีวิตที่เราอาจจะมองไปถึงอนาคตที่จะให้เราสามารถที่จะมีที่พึ่งในสิ่งที่พวกเราฉะนั้นวันทำบุญข้าวฉลากพัดนี้จึงเป็นวันรวมลงรวมลงทั้งความสำนึกความกตัญญูรวมลงทั้งการเป็นบุพการีคือเป็นผู้มีคุณต่อลูกต่อหลานต่อบ้านต่อเมืองหรือว่าการที่พวกเราได้เสียสละแล้วเป็นวันรวมลงแห่งความศรัทธาความเชื่อในพระศาสนาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีแล้วก็เป็นวันที่เราจะต้องเจริญปัญญาด้วยความไม่ประมาทในการที่เราจะเอาประโยชน์ในส่วนตนก็ดีสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ดีสงเคราะห์ตอบแทนแล้วเราก็มองไปถึงอนาคตภายภาคหน้าในการที่เราจะสร้างประโยชน์ให้เกิดคุณค่าอย่างยิ่งจนถึงที่สุดคือพระนิพพานที่พูดมาท่านพอจะเข้าใจเนาะหนึ่งกตัญญูคือระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณที่มีพระคุณต่อชีวิตเราสองบุพการีคือบุคคลผู้มีคุณที่เราเองก็จะต้องทำตนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณมีประโยชน์แก่ลูกแก่หลานแก่ตนเองแก่สังคมสามวันแห่งความศรัทธาที่เราเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเชื่อมั่นในพระศาสนาแล้วเราก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะแสวงหาให้เราสามารถที่จะได้ประโยชน์ในการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตให้เกิดความสุขหรือว่าให้เกิดคุณค่าในการที่จะมองไปถึงอนาคตทั้งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายภาคหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้จะเป็นวันรวมลงแห่งคุณธรรมที่สำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งก็ถือว่าทุกวันที่เราทำบุญก็สำคัญหมดนะทุกบุญทุกเรื่องทุกอย่างทุกที่ทุกคนก็ถือว่าสำคัญหมดแต่ว่าเราจะตอกย้ำหรือว่าปลุกเราไอ้ความสำคัญในบางครั้งมันกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญก็มีได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ปลุกเราความสำคัญกลายเป็นเรื่องแบบไม่สำคัญก็มีถ้าเราไม่ตอกย้ำหรือว่าให้เรานี้ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจและมองเห็นความสำคัญให้มันยิ่งขึ้นปลุกเราแล้วก็ตอกย้ำเพราะถ้าเราได้รับการปลุกเราอย่างวันสำคัญทางศาสนาวันพระอย่างเงี้ย
หรือว่าที่เรามีบุญมีกิจกรรมวันแม่ก็ดีวันพ่อก็ดีวันบุญข้าวประดับดินวันบุญข้าวชลากภัทรหรือว่าวันกตัญญูถ้าเรามีความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แบบไม่ได้ปลูกเราคือมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ปลูกเราความรู้สึกที่เรามีความกตัญญูก็ดีความดีความอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกแบบมันจืดชืดหรือว่ามันเฉยเหมือนเรารักแม่เนี่ยถ้าเราไม่ได้พูดบอกว่าเรารักแม่นะหรือว่าเรารักพ่อนะหรือว่าเรารักใครก็แล้วแต่เรามีความรักอยู่ในใจแต่พอถึงวันแม่ปุ๊บวันพ่อปุ๊บหรือว่าวันพระวันสำคัญเราแสดงออกมีของขวัญอันนี้ของขวัญวันแม่ของขวัญวันพ่อบางทีก็เขียนเป็นการ์ดอวยพรบางครั้งเราก็ไปกราบขอพรบางครั้งเราก็ไปบอกรักแม่รักแม่ที่สุดในโลกกอดแม่หอมแก้มแม่หนูรักแม่ที่สุดในโลกความรู้สึกที่มันปลุกเราเหรอบางทีร้องไห้ถามว่าเรากอดได้ทุกวันไหมเราก็กอดได้ทุกวันเราก็บอกรักได้ทุกวันแต่มันไม่เหมือนวันที่เราปลุกเราได้ยินเสียงเพลงเขาเปิดเห็นเขาโพสต์ในเฟซในไลน์เขาพูดเขาเล่าเรื่องราวอะไรที่มันสามารถที่จะดึงดูดความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนี่โอ้มันสำคัญมากนะถ้าเราสามารถที่จะดึงความรู้สึกหรือว่าใช้ความรู้สึกเนี่ยนำไปสู่ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์จากความรู้สึกมากเพราะบางครั้งนี่เหตุผลยังสู้ความรู้สึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งจิตใจเรานี่มันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญบางคนถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีความแบบสามารถที่จะตัดสินได้แบบเด็ดขาดด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจนี่บางคนมีเหตุผลก็ไม่ฟังเขาบอกว่าอันนี้ดีนะอันนี้ผิดนะพ่อแม่นี่มีพระคุณนะเราจะต้องกตัญญูนะเรารู้ไหมรู้เราได้ยินได้ฟังเราก็ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกข้างในออกมาได้ที่จะให้เราเกิดความลึกซึ้งในจิตใจคำพูดนั้นอาจจะเป็นคำพูดที่แบบฟังแล้วไม่มีความอะไรที่แบบให้เราได้ทำเลยหรือว่าจะเอาเหตุผลมาอธิบายเหมือนบางทีลูกหลานเราดื้อเกเรอย่างเงี้ยเราจะพูดด้วยเหตุด้วยผลทั้งดุทั้งด่าทั้งบอกทั้งสอนพ่อแม่เลี้ยงมาทุกข์ยากลำบากพ่อแม่มีพระคุณขนาดไหนเราเนี่ยจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เคยทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจมากี่ครั้งแล้วเสียเงินไปเท่าไรเสียน้ำตาความรู้สึกที่พ่อแม่ต้องสูญเสียไปมากมายเราคิดบ้างไหมเราอะไรอะไรบ้างไหมบางคนไม่คิดหรอกคือเหตุผลมันยังไม่สามารถไปทลายความรู้สึกที่มันอะไรที่มันไม่ดีได้แต่ถ้าเราสามารถปลุกเราจิตใจความรู้สึกของเรานี้ให้มันเกิดความรู้สึกแบบเห็นไหมที่เขาสร้างหนังสร้างละครหรือว่าเขาร้องมาเป็นบทเพลงนะทำนองก็ดีเรื่องเล่าสตอรี่เรื่องราวอะไรต่างๆนี่มันสามารถสร้างความรู้สึกได้ในการสร้างหนังสร้างละครนี้เขาจะมีสาระแค่ 5% เขาจะมีบันเทิงอีก 30% แล้วเป็นเน้นอะไรเน้นสร้างความรู้สึกสามารถดึงดูดความรู้สึกของคนนี้ให้เกิดความแบบติดตามสนใจดูเราสังเกตไหมเวลาเราดูละครดูหนังดูซีรีส์บางคนดูแบบโอ้โหทั้งคืนไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเลยกินในที่นอนนอนในที่กินดูอยู่นั่นแหละเป็นทาส
กาหลีธาตุซีรีส์ธาตุหนังเพราะอะไรเพราะมันดึงความรู้สึกเราไอเหตุผลว่าเราต้องไปทำงานนะเราต้องไปทำโน่นทำนี่นะมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นอะไรต่างๆที่เราได้พูดได้คุยที่มันสามารถปลุกเราความรู้สึกให้เราได้มองเห็นคุณค่าให้เราได้มองเห็นประโยชน์หรือว่ามีความสำคัญอันนี้หนึ่งสองที่นี่ตอกย้ำเวลาเราพูดอะไรที่ได้ความรู้สึกก็ดีหรือว่าเกิดความแบบลึกซึ้งก็ดีแต่บางทีมันไม่ได้ตอกย้ำนี่เหมือนลูกหลานเนี่ยลูกหลานมาอบรมเวลาครูบาอาจารย์อบรมเปิดเพลงโน้มน้าวจิตใจพูดพ่อแม่มีพระคุณยังไงเราจะต้องแสดงออกถึงความรักความสำนึกอย่างไรลูกหลานนี่ร้องไห้ร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงพ่อลึกซึ้งมากแต่พอกลับไปบ้าน 3-4 วันแรกมันก็รักพ่อรักแม่กอดพ่อแม่บอกสอนก็ไม่เถียงเชื่อฟังตั้งใจแต่พอไปมาจืดไปถ้าไม่ตอกย้ำไม่ตอกย้ำไม่ตักเตือนสิ่งเหล่านั้นก็จะจืดชืดไปฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่นะพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยขบวนการในการพัฒนาจิตขบวนการในการที่จะยกจิตใจเรานี่ให้เกิดความเจริญมันต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นการทำบุญก็ดีการทำงานก็ดีการทำอะไรก็แล้วแต่ละเราจึงต้องปลุกเราจิตใจให้เราได้ตอกย้ำทำในสิ่งเหล่านั้นให้มันต่อเนื่องสมะสม่ำเสมออธิอย่างยิ่งเพราะสมาธิเนี่ยที่จะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยคือการกระทำอะไรที่มันสม่ำเสมอเป็นปกติทำอะไรที่มันยิ่งคือไม่ใช่ว่าทำแบบทำแล้วก็แล้วไปไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจไปมามันก็จะจืดจะชืดไปมามันก็จะหลงจะลืมไปมาก็ทำให้เราเลิกล้มการกระทำความตั้งใจอะไรต่างๆฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงมาปลุกเราความสำนึกความกตัญญูนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีภรรยาที่เราเคยอยู่ด้วยกันในขบวนการความคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดให้มันเป็นนะถ้าเราคิดไม่เป็นเนี่ยความแค้นฝังใจความแค้นฝังลึกอาจจะเอามาขุดเอามาคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจว่าอดีตมันผ่านไปแล้วเราจะต้องเอาความดีมาคิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องปลุกเราให้เราได้กระทำความดีต่อกันคนเรามันก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งผิดมีทั้งถูกนั่นแหละไม่ว่าใครแม้แต่ตัวเราถ้าเราจะเอาความไม่ดีความผิดมาพูดมาเป็นเครื่องขวางกั้นมาเป็นเครื่องปิดกั้นเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะว่าเรานี่มันมีอดีตกันทั้งนั้นทั้งดีกว่าดีไม่ดีกว่าดีแต่ว่ามันผ่านไปแล้วฉะนั้นพวกเราเวลาระลึกนึกถึงพ่อแม่ภรรยาสามีผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้เราพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีๆคิดถึงบุพการีคำว่าบุพการีนี่คือผู้ที่มีคุณมาก่อนพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญนะบุคคลสองประเภทที่ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากคือผู้ที่มีความกตัญญูถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยทั้งโลกเนี่ยหรือว่าที่เราเกิดมาที่เราเกี่ยวข้องผู้ที่มีคุณจริงๆหรือว่ามีคุณมากๆกับชีวิตของพวกเราเนี่ยมีกี่คนไม่ใช่หาได้ง่ายไม่ใช่หาได้แบบมากมายเด้พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่เป็นบุพการีนี่เป็นบุคคลที่หาได้ยากแล้วก็เป็นบุคคลที่ควรยกย่องถามว่าชีวิตเราใครเป็นบุพการีบ้างผู้มีคุณกับชีวิตเราบ้างพ่อแ
ผู้ให้กำเนิดผู้ให้ชีวิตผู้มีพระคุณอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงเรามาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ว่าเลี้ยงเราเหมือนพ่อแม่ดูแลเราในการที่เราได้รับการดูแลส่งเสริมเลี้ยงดูหรือว่าให้ความรู้ให้การศึกษาจนเราสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขเกิดความเจริญถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนของชีวิตหุ้นส่วนที่เขาให้ความรู้ให้กำลังใจให้การส่งเสริมหุ้นส่วนที่ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเรามาเนี่ยถ้าเราไม่มีบุคคลเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างนี้แต่เพราะว่าเรามีพ่อมีแม่ที่ให้กำเนิดเราดูแลเราตั้งแต่เราอยู่ในท้อง9เดือนจนเราสามารถคลอดออกมาอย่างปลอดภัยช่วง9เดือนเนี่ยเป็นช่วงสำคัญของชีวิตมากเลยนะเราอาจจะไปคิดว่าโอ้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเรามาให้เราเกิดมาก็เหมือนกับไม่ได้เลี้ยงเราพ่อแม่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาคนน้อยใจละก็เหมือนกับไปมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รับผิดชอบไม่เลี้ยงดูไม่ใช่ช่วง9เดือนเนี่ยเป็นช่วงสำคัญมากชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เราปฏิสนธิเกิดขึ้นมาเนี่ยตลอดอายุที่เราอยู่ในท้องโดยที่เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทำอะไรเองได้ถ้าพ่อกับแม่ไม่ดูแลโดยเฉพาะแม่เนี่ยไม่รักษาขันในการนั่งในการเดินในการกินในการนอนทุกอย่างเอาให้เราสามารถที่จะร่างกายเจริญตามวันตามวัยจนสามารถคลอดเราออกมาอย่างปลอดภัยถามว่าพ่อแม่ถามว่าแม่เป็นยังไงเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนทรมานขนาดไหนเสียเลือดไปเท่าไหร่เสี่ยงชีวิตคลอดลูกอันนี้ท่านทั้งหลายรู้จักดีท่านทั้งหลายที่เคยคลอดลูกอาตมาไม่เคยคลอดหรอกเดี๋ยวจะว่าอาจารย์เคยออกลูกบ่อาจารย์คือที่หูว่าออกลูกมันเจ็บมันปวดมันทรมานปฏิว่าบ่เคยกับพอที่หูจักอยู่เป็นอย่างก็เห็นเขาโน่นนี่อะไรต่างๆในสื่อในอะไรถามคุณยายถามโน่นโอ้ยเกือบตายคนตัวเราอะว่าจะคลอดลูกมาได้ความเจ็บความปวดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบางครั้งแม่ต้องยอมสละชีวิตเพื่อรักษาลูกมาครั้งต้องแบบเจ็บปวดทรมานจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอันนี้พอเราระลึกนึกถึงคุณโอ้แม่มีพระคุณขนาดไหนเหมือนกับแม่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยชีวิตเราเนี่ยถ้าแม่ไม่ได้ให้อยู่ในท้อง9เดือนหรือว่าพ่อไม่ได้ดูแลคลอดออกมาจนเราปลอดภัยจนคนอื่นเอาเราไปเลี้ยงเนี่ยเราจะมีถึงวันนี้ไหมอันนี้คือ9เดือนที่สำคัญจากนั้นที่เราเจริญเติบโตมาตั้งแต่ข้าวคำแรกหรือว่านมหยดแรกน้ำหยดแรกข้าวทุกคำอาหารทุกอย่างที่เรากินที่เราทานตั้งแต่วันแรกจนเราเจริญเติบโตมาหมดไปเท่าไหร่เงินบาทแรกเสื้อผ้าชุดแรกสิ่งของที่เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเกิดมาที่เราหาเองไม่ได้กินเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้ทุกอย่างเนาะถ้าว่าเราเป็นเด็กเนี่ยถ้าว่าเรากินเองได้ไหมกินเองไม่ได้ป้อนวันละ3ครั้ง365วัน 1,080 ครั้งนี่ยังน้อยแล้วนี่อาจจะมากกว่านั้นอีกแม่ต้องป้อนข้าวหรือว่าคนที่ดูแลเราต้องป้อนข้าว 1,000 หรือ 2,000 3,000 ครั้งก็ไม่รู้ที่ป้อนเรามาเนี่ยถามว่าเราทั้งหมดเนี่ยเคยป้อนข้าวแม่กี่ครั้งป้อนข้าวพ่อกี่ครั้งอาบน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว
ตลอดอายุเราตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยตอนเราเกิดมาเราอาบน้ำเองได้ไหมอาบน้ำเองไม่ได้ถ้าอาบน้ำทุกวันนะ365วันปีหนึ่งนี่คูณ3คูณ5ถ้าสมมติว่าอาบวันละ3ครั้งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยววันหนึ่งเราถ่ายกี่ครั้งเรากี่ครั้งอันนี้มันเป็นอะไรที่เราเห็นภาพเลยนะสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ต้องดูแลอาบน้ำป้อนข้าวดูแลเราทุกอย่างเมื่อเราระลึกนึกถึงเนี่ยเราเคยทำเราเคยตอบแทนเหมือนกับที่ท่านกระทำกับเราไหมป้อนข้าวท่านกี่ครั้งอาบน้ำให้ท่านกี่ครั้งหาท่านกินกี่ครั้งเมื่อเราระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะมองเห็นว่าบุคคลที่ทำกับเราได้นี่มีไม่กี่คนหรอกมีไม่กี่คนพ่อแม่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงเรามาหรือว่าผู้มีพระคุณมีกี่คนคนที่จะดูแลเราได้อย่างนี้นี่หายากมากตลอดชีวิตของพวกเราคนที่ให้การดูแลส่งเสริมให้เรามีความรู้ครูบาอาจารย์ถามว่าทั้งชีวิตเรามีอาจารย์กี่คนอนุบาลบ่ประถมบ่มัธยมมหาวิทยาลัยซึ่งให้ความรู้เราในส่วนที่ให้เราได้มีความรู้อันนั้นส่วนหนึ่งก็ไม่กี่คนครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้คุณธรรมให้เราได้คิดพิจารณาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าให้โอกาสในการทำมาหากินเลี้ยงดูส่งเสริมเราอะไรต่างๆนี้มีไม่กี่คนหรอกถ้าเปรียบเทียบคนในประเทศไทยคนในสังคมเนี่ยฉะนั้นบุคคลที่หาได้ยากในโลกบุพการีนี่ในชีวิตของเราเราลองทบทวนตอกย้ำล้ำลึกถึงท่านว่าเราได้ทำหน้าที่ในการตอบแทนท่านมากน้อยขนาดไหนอันนี้มาถึงบุคคลที่สองทีนี้บุคคลผู้มีความกตัญญูก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกแม้แต่ตัวเราเนี่ยถามว่าเราเนี่ยมีความกตัญญูไหมกตัญญูแต่เรากตัญญูได้กี่คนเราตอบแทนได้กี่คนพ่อแม่ได้ให้กำเนิดมาเราได้เลี้ยงดูท่านได้ตอบแทนท่านขนาดไหนบางคนไม่ได้ตอบแทนเลยครูอาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนเราหรือว่าบุคคลที่ดูแลเรานี่เราตอบแทนท่านกี่คนถ้าเปรียบเทียบแล้วน้อยมากว่าผู้มีพระคุณเนี่ยน้อยเลยแต่ว่าผู้ที่มีความกตัญญูก็น้อยอีกกว่านี่แม้แต่บุคคลที่เราเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูได้รับการสั่งสอนอะไรทุกอย่างที่เรามีเราได้เราเป็นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถตอบแทนท่านได้ทุกคนหรือว่าเท่ากับที่ท่านให้เราบุคคลผู้มีความกตัญญูจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากหาได้ยากแม้แต่เราเองเนี่ยก็ทำได้ยากคือทำไม่ได้ทุกคนไม่รู้ว่าพ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ที่บอกดีๆสอนเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็รู้แล้วคนที่ดูแลเรานี่บางทีเราก็ตอบแทนอะไรท่านไม่ได้มากด้วยบางทีเราต้องอาศัยพ่อแม่จนถึงวันตายก็มีพ่อแม่ตายจากเราเรายังต้องอาศัยอีกมรดกสมบัติท่านตอนท่านอยู่ท่านก็ต้องทำกับข้าวดูแลแม้แต่ครูบาอาจารย์จนป่านนี้บางทีเราก็ยังต้องอาศัยครูบาอาจารย์การที่เราจะไปตอบแทนท่านอะไรท่านบางทีก็ยากนะอันนี้ไม่ว่าใครแม้แต่อาตมาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องตอกย้ำเพื่อให้เราเกิดความสำนึกในการที่เราจะเป็นบุพการีก็ดีระลึกถึงบุพการีก็ดีเป็นบุพการียังไงถามว่าตัวเราเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากไหมเราเป็นผู้มีคุณกับลูกกับหลานกับบริวารกับผู้ที่เกี่ยวข้องเราไหม
ที่เขาอยู่มาจนเฒ่านี่หรือเขาบวชมาหรือว่าเขาอยู่ใช้ก็แล้วแต่แม่ตาอาจารย์เนี่ยเราได้ทำคุณประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหาไหมเป็นบุพการีให้กับคนอื่นไหมได้ดูแลได้ส่งเสริมได้ให้โอกาสได้สร้างอะไรที่ให้เขาได้เหมือนกับเราได้ให้เขาให้เขาได้อาศัยเรามีไหมถ้าเรายังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ก็ให้เราได้รีบทำหรือว่าทำให้ได้ตามกำลังของเราเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งละเราก็จะได้รับการตอบแทนในอนาคตคือถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของผู้มีคุณของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ลูกหลานเขาไม่มีความสำนึกป่ะเนี่ยขณะเขาไม่ลูกไม่เต่าเขาบ่ได้เลี้ยงดูบ่ได้เบิ่งแย่งเวลาเขาใหญ่ขึ้นเขาสิคิดได้เขาสิดีทุกคนอยู่ป่ะเขาสิคิดได้ไหนล่ะเขาก็อาจจะคิดโอ้ยพ่อแม่บ่ได้เลี้ยงกูมาเว้ยพ่อแม่บ่ได้เอียงสิกูไปอยู่ไปตอบไปแทนกูก็บ่ไปแล้วเขาก็จะคือจังสันมันกูไปอยู่น้ำที่นั่นนี่โอ้ยกูบ่ไปแล้วเพราะว่าเป็นอย่างไรจักเล่าไปมีเมียอยู่ใส่แน่ๆปล่อยกูถิ่มไว้ขออภัยเด้อบ่ได้ดูแลบ่ได้เลี้ยงดูเขาก็จะคิดอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าใครเลยแม้แต่พระเนี่ยบางทีนี่ตมายังคิดถึงลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาพ่อกับหาแม่จะบวชคือความรู้สึกความเป็นลูกมันก็มีเอาถึงพ่อแม่จะไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าพอไปหาพ่อหาแม่มันเอิญพ่อบ่ได้เอามันเอิญแม่บ่ได้เป็นหยังมันบ่เคยเอิญเวลาไปตามหาอยากคือจะบวชแล้วก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงก็แล้วแต่ละขอให้พ่อแม่ได้เห็นผ้าเหลืองไปตามหาพ่อก็ไปเที่ยวไปโน่นไปนี่ให้พ่อกลับมาพ่อไม่ได้เลี้ยงพ่อไปมีแม่ใหม่แม่ก็ไปมีพ่อใหม่ก็ไปตามไปหาแม่อยู่บนกลับมาพ่ออยู่ภาคใต้ก็มาพ่อมาถึงอยู่กับย่าให้ไปเรียกพ่อพ่อไปเอิญพ่อแล้วอาจารย์เถอะบ่เราบอกกับอาจารย์เราบอกอาจารย์ผมเอิญพ่อบ่ได้แม่มันเป็นยังบุญเราวะพ่อยางไปไกลไปเอิญจังได๋นี่เอิญพ่อน่ะเอ้านี่ไปหยังไปกินข้าวเอิญพ่อเด้แทนที่จะเรียกว่าอีพ่อไปกินข้าวพ่อกินข้าวพ่อเห็นหน้าพ่อมันเรียกไม่ออกมันพูดไม่ได้มันเลยได้พูดว่านี่เอิญพ่อวันนี้อันยาเอิญไว้กินเขาวะท่านแม่ก็คือกันจะไปเรียกแม่ก็พูดไม่ได้มันเก้อมันเขินมันยังไงมันบอกไม่ถูกอย่าพูดเลยแต่มันพูดแบบไม่ออกต้องฝืนพยายามกว่าจะพูดคำว่าพ่อได้กว่าจะพูดคำว่าแม่ได้เนี่ยมันเหมือนความรู้สึกมันไม่ได้ฉะนั้นบางคนเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีแต่ไม่ได้เป็นบุพการีเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะการที่จะให้ลูกให้ล้านมากราบมาไหว้มาสำนึกในบุญในคุณนี่มันก็ยากเพราะเราเป็นบุพการีที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างคุณกับลูกกับหลานอันนี้จึงให้ว่าจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าบุพการีนี่เป็นคนหาได้ยากคือคนที่มีบุญมีคุณก็เฮานี่ก็หายากเฮาจะเป็นบุพการีให้คนอื่นก็ยากปะเนี่ยบางทีเราก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดคุณค่าทั้งตนเองในการเป็นบุพการีพอให้ลูกให้หลานเขาได้คิดถึงพอให้ลูกให้หลานเขาได้ตอบแทนอันนี้เราก็ต้องคิดนะอันนี้คุณยายคงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะเพราะทุกวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรแล้วที่บุพการีก็ไปแล้วบัดนี้ลูกเต่าเขาก็ไปแล้วเจ้าของก็เฒ่าแล้วบุพการีอยู่วัดนี่แหละอันนี้เราก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วแต่ว่าต่อไปอะไรที่เราทำได้ในการที่เราจะตอบแทนบุญคุณทีนี้ถึงแม้พ่อแม่จะตายจากไปแล้ว
สิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่ในจิตในใจเราก็ระลึกนึกถึงทำอะไรได้ไม่ให้เราลำบากไม่ให้เราเดือดร้อนการกระทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความพอดีนะไม่ให้เราลำบากไม่ให้เราเดือดร้อนบางทีบางคนทำบุญบางครั้งก็ลำบากก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดหลายคนทำบุญให้พ่อให้แม่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่ละแทนที่จะเป็นบุญก็กลายเป็นบาปไม่รู้ตัวพอทำบุญแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆที่ไปผิดศีลผิดธรรมการกินข้าการดื่มสุราหรือว่ามีปัญหาในครอบครัวพี่น้องตกลงกันบ่ได้มึงสิเฮ็ดบุญนะสิเฮ็ดบุญน้ำพอน้ำแม่มึงสิออกจักบาทกูสิออกจักบาทมึงได้หน้ามึงต้องออกหลายโกมูไหนมึงได้เฮือนมึงต้องออกไหนเงินประกันมึงก็เอาไปหลายอยู่มึงสิบ่ออกแน่บ่กูเนี่ยบ่ได้ยังจักอย่างกูออกเท่านี้ก็พอละเพิ่นว่าว่าคนทำบุญเนี่ยให้พ่อให้แม่ก็เลยกลายเป็นบาปแบบไม่รู้ตัวถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำตามกำลังของเราถ้าเราทำอะไรไม่ได้มากนี่สมบัติเรานี่อยู่ใส่นี่นั่งอยู่นี่เจ้าของนี่รู้จักจิบ่เจ้าของเป็นยังไงล่ะเจ้าของเขาบอกภาษาไทยกับตัวเองภาษาไทยวรรณคัมภาษาลาววรรณคัมเจ้าของเจ้าของก็เฮ็ดดีๆเด้อเจ้าของก็เฮ็ดเอาภาษาไทยกับตัวเองตัวเองทำดีๆนะตัวเองก็ทำเอาอันไหนทรัพย์สมบัติที่เฮาได้มาตัวเรานี่ที่เราจะเอามาทำแม่ใหญ่เนี่ยก็โอ้ยสุดยอดละยายเอ้ยที่เราเอาชีวิตเราเนี่ยถึงแม้ว่าอดีตแต่ก่อนมันจะทำอะไรโอ้ยเพื่อภัยเพื่อหลูกเพื่อล้านเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันจะได้แน่ๆล่ะแต่เราก็ยังโชคดีที่มันยังเหลืออยู่มันยังเหลืออยู่เนี่ยเหลือยังอยู่เนี่ยเหลือนางอยู่นี่ล่ะนี่ถึงมันจะบ่คือเก่าแขวมันสิบ่เหลือทอเก่าผมมันสิบ่คือเก่าขาสิบ่คือเก่าเท้าหน้าตาจังใดมันก็ยังดีอยู่มันยังเหลือให้เฮาได้งกงกได้ส้มปีกกันมาได้พากันมานั่งสมาธิพากันมาสวดมนต์มันก็ยังได้อิติปิโสภควาอยู่มันก็ยังดีอยู่ก็ยังได้ทำบุญเหนียวนี่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถึงเราจะมีมากมีน้อยเนี่ยเฮาก็เฮ็ดเนี่ยเงินก็มีผ่าไตก็มีอาหารก็มีอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะที่เราได้ตอกย้ำสำนึกในบุญในกุศลวันนี้วันข้าวชรากับพัดจึงเป็นวันให้เราได้ปลุกเราถึงความสำนึกถึงความกตัญญูเป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นทั้งบุพการีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่ดีๆกับลูกกับล้านในการให้กำลังใจเขาในการเป็นแบบเป็นอย่างให้กับเขาเราทำได้เราก็ทำอะไรที่เรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการเลี้ยงดูท่านหรือว่าเราเลี้ยงดูท่านไม่ได้เราก็เป็นคนดีให้ท่านภูมิใจให้ท่านได้มีความรู้สึกแบบดีใจกับเราแล้วไม่ต้องให้แบบท่านต้องมาเหนื่อยกับเราลำบากกับเราทุกข์กับเราโอ้ยครอบครัวลูกหลานนี่ถ้าใครได้ลูกไม่ดีนี่แบบโหแบบน่าสงสารมากเลยทำไมจะบอกน่าสงสารมากนี่ทำไมเห็นเนี่ยละซุ่มไหนแน่ๆมื้อนี้ละเอามาบวชเนี่ยถ้าครอบครัวไหนหรือว่าใครนี่มีลูกไม่ดีเนี่ยมันเหมือนตกนรกเลยนะมันกินมันเหล่นมันโอ้ยสีใส่คำไหนที่ว่าสัวศาสตร์หน้ามาก่อนกับพระหุจักรีวาคือมันอิ่มอิ่มหุจักรคำว่าอิ่มวะอิ่มบอกออกมันเมื่อยทำไมวะโอ้รักันเมื่อยเมื่อยน้ำลูกเมื่อยก็หน่อยเพื่อจะตายให้มันแล้วซะแล้วมันบอกว่าได้สอนบ่ได้มันจะฆ่าคนน้อยบ่ได้
ยายเอ้ยอันซุ่มโมมีลูกน่ะดีแล้วสาธุเบิ่งสาธุเป็นหยังมันบ่ได้ทุกข์น้ำลูกยินบ่ล่ะพระนี่คือจะไปมีลูกเลยแต่ว่าอันซุ่มมีลูกแล้วก็ต้องให้กำลังใจเด้อเบิ่งมันเฮ็ดจังได๋ล่ะมันมีแล้วก็ต้องยอมรับกันเลี้ยงดูเบิ่งแย่งเอาตามกำลังเฮาบุญเขาหรือบุญเขาหรือว่ากรรมเฮาหรือว่าสิบุญเฮาหรือกรรมเขาก็บ่จักคันบุญเขาหรือกรรมเฮานั่นเออมันก็เป็นลูกเทวดาเป็นหยังมันเนรมิตได้แม่มันเนรมิตมาแล้วเท่าใดล่ะแม่พอธนาคารมันต้องไปเฮ็ดงานมันกดออกมาแล้วธนาคารบัตร ATMอันนี้บุญเขาแสดงว่าเขาสักพ่อแม่ทำกับลูกเหมือนน้ำไหลลูกหลานทำกับพ่อแม่เหมือนไฟไหม้คือเฮ็ดให้คือน้ำมันไหลไปอย่าหวังว่าจะได้ขึ้นถ้าลูกยืมเงินนี่อย่าหวังว่าจะได้ขึ้นยากเถอะไม่ใช่เอ๋ยกูได้เคยให้ลูกยืมเนี่ยบ่ให้ยืมมันก็ยืมเอาไม่ก่อนได้ไหมขอไม่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคอยสิให้เจ้าเอาไม่ขอยก่อนข่อยบ่ลืมหรอกข่อยใช้นี่แน่นอนมันก็ใช้อยู่ใดแต่อันมันใช้น่ะมันก็ใช้ทอมันใช้นั่นล่ะอันมันลืมปึ๊ดใช้ได้ไปก็ใช้ไปบ่ได้กันมาข่อยก่อนบัดว่าแล้วอย่าไปหวังว่าจะได้คืนยากอาจจะได้อยู่มันเถื่อมันเฮ็ดดีเว้าดีคือเฮาตอนนี้ข่อยขึ้นฮอดเจ้าแห้งโอ้ยจะแม่นข่อยซื้อของมาฝากเจ้านี่มีแต่แนวดีๆเจ้ากินให้ข่อยเจ้าใส่ข่อยด้วยแม่เด้อข่อยกอดหอมอีแม่เอ้ยพุ่นข่อยฮักเจ้าแห้งพุ่นว่ามันยามสิไปมันว่าจังได๋ข่อยยืมใบหน้าเจ้าแน่มันว่าข่อยสิไปเข้าธนาคารมันว่ามันดีเอาหนามอยากได้ใบธนาอันนี้บุญลูกกรรมแม่แต่ว่าบางคนว่าบุญแม่กรรมลูกได้มั้ยไผอาจจะอยู่วัดนี่ก็บ่จักมึงโทรมาโทรไปหามึงโอนให้กูเดี๋ยวนี้เด้อมึงสิโอนแล้วโอนเดี๋ยวนี้มึงจะสินี่เลยกูบ่ให้มึงได้หน้าทวงนั่นกูจะเอาคืนเด้มึงโอนมาเดี๋ยวนี้ลูกอยู่กรุงเทพฯมันโอ้กูจะไปหาเงินเซเนาะส่งอีแม่กูอีแม่กูคือทําบุญดูเซเนาะอีแม่กูทําบุญหลายเซเนาะทําบ่แล้วบ่เลิกเซเนาะอีแม่กูเด้อเนาะบุญไผบุญแม่กำลูกหาเงินอยู่กรุงเทพฯพุ่นโอ้ยเจ้าที่ขาดยังตัวขาดยังกูก็ยังจ่ายบ่ทันหมดอยู่ยังสิ้นเดือนคือสิ้นใจนี่แม่ปะโทมาดูคือหยังอันงานวันกตัญญูเด้อลูกเด้อมึงบ่ทําบุญให้พ่อมึงแน่บ่มึงโอนมาเพื่อกูน้ําแน่ล่ะเพื่อกูไปหาหมอโอ้ยเจ้าคือใส่ดูเถอะอีแม่โอ้ยมันบุญรู้ล่ะเอ้ยอาจารย์กับผ้าทำแต่บุญ จังว่าห้าเฮ็ดคักบุญก็ได้แม่ก็สิแพ้บุญให้เจ้าน้ำเด้อลูกเด้อผลไม่ให้แม่เนี่ยมืดละละอีแม่รอจังหน่อยเนี่ยเด้อกูรอบ่กูรอบ่ได้ก็ยังว่าบุญมืออื่นมึงไปหายืมโอนมาให้กูก่อนมึงบ่เข้าใจบ่เยี่ยดิมึงอย่าให้กูหายกูลาออกสู้ข้าวก็ได้แม่ซี่นี่กูลาวิทแม่มึงนี่ล่ะบุญไผหรือบุญแม่ใหญ่กำลูกมันลูกโอ้ยกูหากันจังได๋เนาะไปอีแม่กูบ่รู้โอ้จะว่าบางเทื่อก็เป็นจะสงสารแน่เนาะยายเนาะบางคนโอ้เจ้าบุญหยังตัวบุญหยังเว้ยนั่งเทศเอาปานพระเอ้าบุญเฮาเนาะยายเนาะมันให้เขาหลายแล้วล่ะคันบ่ได้ก็มีแผน2ได้อีปานนี้บ่อ่อนว่าง่ายบ่กูไข้กูบ่สบายกูสิเมื่อยเมื่อยมั้ยคือกะกูสิตายกูบ่จักมึง
ก็ไม่ต้องห่วงกูหรอกตายกูตายอยู่วัดนี่แหละกูบ่มีลูกมีเต้าดอกพูดไหนบัดนี้ใช้มันดอกลูกก็ได้บ่ได้หัวซุ่มหัวซอกพ่อแม่ก็ได้กูบ่มีลูกมีเต้าดอกให้กูตายโลดแล้วบัดนี้โอ้ยายเอ้ยอันนี้บุญแม่กำลูกเอ้าเนี่ยมันที่บ่จบเดี๋ยวมันซิมอันนี้ก็ให้เราได้ตอกย้ำลำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ตอกย้ำถึงการเป็นบุพการีอันนี้วันที่เราได้ตอกย้ำความสำนึกความกตัญญูสองวันนี้วันที่เราได้แสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระศาสนาเชื่อในบุญว่าทำบุญแล้วมีคุณมีค่าเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอันนี้มันประกอบกันบางคนก็มีความกตัญญูสำนึกอยู่ได้แต่ว่าไม่ได้คิดถึงบุญเท่าไหร่ก็เฮ็ดก็เบิ่งแย่งพ่อแม่ดูแลพาไปเที่ยวไปกินเขาหาเงินมีก็แบ่งให้ใส่ดูแลพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้มีความศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่สามารถที่จะนำตนเข้ามาสู่ศาสนาการดูแลตอบแทนพ่อแม่แต่ว่าจะให้มาวัดมาทำบุญอะไรอะไรต่างๆบางคนก็ยังไม่เต็มที่แต่พวกเรานี้ความสำนึกความกตัญญูความเชื่อความศรัทธาในศาสนาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้แสดงออกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นคู่ที่เจริญเจริญด้วยศรัทธาถ้าเราไม่เจริญด้วยศรัทธาเราไม่มาอยู่อย่างนี้หรอกถึงแม้บางครั้งมันจะมีบ้างหวั่นไหวง่อนแง่นคอนแคนกูเมื่อสะบ้อกูซึกสะบ้อกูจะเหตุจะไหนนอกูจะเอาจะไหนนอกูเมื่อคืนนี่จะนอบางทีมันก็คิดเด้แต่ว่าสรุปแล้วยังไงก็แล้วแต่ละขันยังนั่งอยู่นี่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เมื่อว่านี่ก็มีเมื่อผู้หนึ่งอยู่ได้เอ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้มันเป็นเรื่องภายในมันเป็นเรื่องเฉพาะอันนี้บางทีก็น่าเสียดายนะเพราะว่าบางคนมันก็มีความจำเป็นไม่เหมือนกันละอ้าวก็ว่ากันไปแต่ว่าเรานี่ยังมั่นคงนี่ไผสิบอกจังได๋ไผสิว่าจังได๋สิมีหยังกูก็อดเอาจังนี้ละความอดทนนี่เป็นธรรมที่สำคัญมากที่บอกว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นอดเอาก่อนมันที่เป็นยังไงก็อดเอามันไม่เที่ยงหรอกเครียดมันก็บ่เที่ยงสร้างมันก็บ่เที่ยงหากมันก็บ่เที่ยงแต่ว่าไอ้ความไม่เที่ยงนี่เราจะเอาประโยชน์จากมันได้อย่างไรเวลามันเครียดมันสร้างมากมันบ่เที่ยงหรอกมันที่เครียดซ้ําใดมันที่สร้างซ้ําใดมึงเบิ่งกูสิเบิ่งมึงนี่ไปมามันก็ไม่เที่ยงเวลามันก็ผ่านไปบรรเทาไปอารมณ์ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดเหตุอะไรใหม่ขึ้นมามันก็มาเปลี่ยนแปลงเราชาติก่อนเราเกลียดเราไม่ชอบเพราะเขามาบอกว่าน้ําดีเขานี่มีแนวมาให้เขามานั่นมานี่แน่บัดดีกับเขาได้บ่นี่ตะกี้บัดสั่งเขาบ่ดีทั้งสั่นทั้งซี่บัดเขาเอานั่นเอานี่มาให้บัดเธอเขามาบอกน้ําดีก็มันก็ดีอยู่เนาะพัดว่าอันแนวบอดี้เพิ่นลืมซ้ําบัดนี้ตะกี้ก็ว่ามันดีอยู่โอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยเจ้าคือดีกับข่อยจังซั่นจังซี่แต่อยู่นํากันเนาะเฮาเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าเฮามันเคยเกิดมาอันนี้นํากันบ่หลายชาติแล้วบ่เฮาก็เลยอยู่นํากันเพิ่นว่าบุญเฮามันทําบุญมาร่วมกันเพิ่นว่าเอาเฮาเฮ็ดกุฏิอยู่นํากันเนาะเฮาบ่ต้องไปอยู่คนละหลังดอกเนาะอยู่น้องกันเมื่อท่านออกพรรษาว่าอาจารย์ข้าน้อยสิเฮ็ดกุฏิใหม่เด้อเป็นหยังล่ะยายคือบ่คิดว่าเคยทําบุญร่วมกันมาหลายภพหลายชาติคือบ่ว่ามันบ่เที่ยงรักมันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงมันจะให้เกิดคุณค่าหรือจะให้เกิดโทษมันไม่เที่ยงก็ให้มันดีส่งเสริมอะไรที่มันดีขึ้นไปอะไรที่มันเกิดคุณเกิดค่าโกรธ
ให้มันพิจารณามันเป็นโทษโอ้ยมันเป็นทุกข์เนาะต่อไปเขาสิเห็นโทษมันสิบ่โกรธสิบ่เกลียดว่าสร้างให้มันเปลี่ยนแปลงไปรักก็ดีหลงก็ดีอะไรก็ดีอันนี้ถ้าเราอดทนสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยผ่านไปผ่านไปเราก็ใช้สติพิจารณาใช้ปัญญาในการจะละอะไรที่ไม่ดีสร้างอะไรที่ดีให้มันเกิดคุณเกิดค่าวันนี้เราจึงความสำนึกความกตัญญูบุพการีผู้มีคุณความศรัทธาในธรรมในพระศาสนาเชื่อว่าบาปมีบุญมีความไม่ประมาทในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตทั้งการฟังธรรมทั้งการปฏิบัติธรรมทั้งการทำประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันก็ดีซึ่งก็จะมีผลถึงภายภาคหน้าถึงอนาคตวันนี้จึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายวันข้าวสลากพัดทำบุญให้กับผีเปรตเปรตภายนอกเปรตภายในสั้นๆก่อนจะจบวันนี้เราทำบุญให้กับเปรตเปรตชนหรือว่าบุพการีผู้มีคุณที่ท่านอาจจะรอคอยบุญกุศลด้วยความทุกข์ความทรมานซึ่งส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านทบหรือว่าทดแทนบุญคุณท่านใช้หนี้ท่านที่เราเคยได้รับการดูแลเลี้ยงดูอาศัยท่านอันนี้คือใช้หนี้ท่านอีกส่วนหนึ่งที่นี้พวกเราทั้งหลายก็ถือว่าเราได้สร้างบุญใหม่ให้กับตนเองเพื่อไม่ให้ตนเองไปเป็นเปรตหรือว่าเราอยากไปกินข้าวสลากบ่หรือเราอยากไปกินอย่างที่เราทำนี่บ่คิดว่าเราทั้งหลายคงไม่อยากกินข้าวฉลากหรือว่าเป็นไปเป็นเปรตไปรอคอยคนอื่นทำให้ไปหิวไปอดไปอยากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ประมาทเราก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับตนเองไว้ล่วงหน้าไม่ให้ตนเองต้องหิวทรมานเหมือนเปรตเมื่อตายไปแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งสองทีนี้เปรตภายในที่เราจะต้องให้ที่เราจะต้องเสียสละในส่วนจิตใจของพวกเราอะไรที่มันยึดมั่นถือมั่นอะไรที่มันโลภอะไรที่มันหลงอยู่ในจิตในใจเราให้เรารู้ว่าจิตใจเรานี้เราจะต้องทำลายสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราไม่เป็นเปรตภายในในจิตในใจเราที่มีความโลภก็ดีความเห็นแก่ตัวก็ดีที่ว่าปากเท่ารูเข็มตัวสูงๆอาจจะเป็นเราก็ได้ความคิดอะไรที่มันสูงมันใหญ่มันเยอะมันมากมันมายแต่ว่ามันทำได้นิดเดียวคือปากน้อยๆเนี่ยมันอยากมันกินโอ้ยมีแต่แนวอยากมีแต่แนวอยากกินอยากได้แต่ว่ามันเหตุว่าได้มันไม่รู้ว่าความสามารถตนเองขนาดไหนไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างไปทำเกินตัวไปทำไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกอะไรต่างๆเราก็เลยจะกลายเป็นเปรตอยากมากจะทำได้น้อยตนเองก็เลยกลายเป็นทุกข์กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาเดือดร้อนคนอื่นไปด้วยเราจะต้องดูตนเองไม่ให้เป็นเปรตนะให้มันเหมาะสมในการทำอะไรที่มันสมควรให้มันพอดีเปรตบางตัวชอบกินของเน่าชอบกินของเสียทั้งที่มีอะไรดีๆเยอะแต่ไม่กินเปรตอาจจะอยู่ในตัวเราก็ได้อะไรที่ดีๆมีเยอะแยะไม่ทำแต่ไปทำอะไรที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดบาปเกิดกรรมแก่ตนเองอะไรที่พูดดีได้อะไรที่พูดเป็นประโยชน์ได้ไม่พูดปากเรามันไปกินของเสียมันไปกินของเน่าของเหม็นไปว่าไปว่าไปด่าไปพูดไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะไม่ต้องรอให้ว่าเป็นเปรตตอนตายเนี่ยเปรตตอนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยนะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละปากเราก็เลยไปกินของเน่าไปกินของเสียเมื่อเราเป็นเปรตที่มีอะไรให้อร่อยอร่อยแต่เราไม่กินมียังว่าให้ดีๆว่าให้มันมวนเบาเบาอันนี้เราจะต้องทำลายความเป็นเปรตในตัวเราด้วยกายก็ดีด้วยการกระทำด้วยวาจาก็ดีด้วยการพูดด้วยความคิดแทนที่เราจะคิดอะไรที่มันดีคิดอะไรที่มันเป็นกุศลจะเรากลับไปคิดอะไรที่มันไร้สาระก็ดีหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีที่ทำให้เราเกิดความรู้สึก
เน่าเหม็นภายในเจ็บปวดเสียดแทงเร่าร้อนเหมือนอยู่ในนรกหรือว่าอยู่ในเปรตที่มันมีอะไรทิ่มแทงในจิตในใจของพวกเราฉะนั้นพวกเราได้ทำลายเปรตในตัวเราในกายก็ดีในวาจาก็ดีในใจของเราก็ดีแล้วความสงบความเยือกเย็นความผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของพวกเราท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขออำนาจแห่งเทวอารักษ์ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ทำจงส่งไปถึงบุพการีผู้มีคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตภรรยาสามีลูกหลานบริวารพี่น้องขอท่านทั้งหลายจงได้รับรู้ในบุญกุศลที่เราทำให้ท่านได้อนุโมทนาในบุญกุศลนี้มีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์มีสุขคอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพวกเราทั้งหลายได้ตอกย้ำความสำนึกความกตัญญูตอกย้ำการเป็นบุพการีผู้มีคุณตอกย้ำความศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาตอกย้ำความไม่ประมาทด้วยสติด้วยปัญญาทำลายความเป็นเปรตในจิตในใจในชีวิตของพวกเราให้รอดให้หลุดให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นนำตนให้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงหรือว่ายกจิตใจตนเองให้เป็นผู้มีฮิริโอตปะเข้าถึงเทวธรรมนำตนไปสู่พรหมด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือว่านำจิตใจสร้างบาทฐานแห่งธรรมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยการลดละปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจเราให้มากที่สุดขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ